ฮ่องกงอาลัยหลี่เซียงฉินนักแสดงอาวุโสผู้รับบทแม่ชีมิกจ้อฮ่องกงอาลัยหลี่เซียงฉินนักแสดงอาวุโสผู้รับบทแม่ชีมิกจ้อฮ่องกงอาลัยหลี่เซียงฉินลบ4มกราคมอินสตาแกรมสถานีโทรทัศน์ทีวีบีฮ่องกงรายงานคลิปและภาพไว้อาลัยนักแสดงหญิงอาวุโสคนดังของฮ่องกงหลี่เซียงฉินเสียชีวิตช่วงบ่ายวันที่4มกราคม2021ขณะอายุ88ปีหลังสร้างผลงานมากมายเป็นที่จดจำรวมถึงบทแม่ชีมิกจ้อเจ้าสำนักง่อไบในละครดาบมังกรหยกอีกทั้งยังเป็นแม่บุญธรรมขององค์เหมยหลิงนางเอกอึ้งยงผู้ล่วงลับสาวไชน่ามอร์นิ่งโพสต์รายงานว่าสมาชิกในครอบครัวต่างได้รับแจ้งว่าอาการของหลี่ซินเฉียงทรุดลงช่วงเช้าวันจันทร์ที่4มกราคมที่โรงพยาบาลควีนเอลิซาเบธฮ่องกงกระทั่งหมดลมหายใจในช่วงบ่ายหลี่ซินเฉียงหรือที่คนในวงการเรียกว่าซิสเตอร์คินพี่ฉินมีผลงานในวงการบันเทิงฮ่องกงมายาวนานกว่า6ทศวรรษรวมถึงช่วงยุคทองของซีรีส์ฮ่องกงร่วมแสดงในละครดังหลายบทบาทเช่นเทพบุตรชาวดินปี1979โจหวมฟาเจิ้งอี้หลิงชอลิวเฮียงถล่มวังค้างคาวเหมียวเฉียวเหวยองเหมยหลิงเยื่นตะหัว1984ตามด้วยบทแม่ชีมิกจ้อผู้แข็งกร้าวไม่ประนีประนอมใดๆในดาบมังกรหยกปี1986เหลียงเฉาเหวยหลี่เหมยเสียนเติ้งซุ่ยเหวินมาจนถึงบทเด่นเป็นคุณย่าคุณยายในละครร่วมสมัยมูนไลท์รีซะแนนมรสุมชีวิตลิขิตพระจันทร์ปี2008ละครที่มีเรตติ้งสูงอันดับต้นๆของสถานีกระทั่งเมื่อปี2010พ.ศ. 2553หลี่เซียงฉินเป็นลมกลางกองถ่ายละครแคนทีใบมีเลิฟลุ้นรักองค์หญิงจอมอลวนแม้สุขภาพดีขึ้นและมารับรางวัลนักแสดงผู้ประสบความสำเร็จตลอดการในงานประจำปีของทีวีบีปี2011แต่จากนั้นก็เริ่มถอนตัวจากการแสดงและออกงานน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเดือนกันยายน2020เมื่อนักร้องนักแสดงคู่ขวัญทานผิงมั่นที่ร่วมงานกันตั้งแต่ปี1974จากโลกไปขณะอายุ86ปีหลี่เซียงฉินก็ไม่ได้ไปร่วมงานศพแต่ส่งลูกสาวเป็นตัวแทนไปไว้อาลัยจนเดือนธันวาคมที่ผ่านมาลูกสาวเผยว่าสุขภาพแม่ทรุดลงเรื่อยๆกินไม่ได้ต้องให้อาหารเหลวแทนและครอบครัวเริ่มทำใจแล้วกระทั่งหลี่จากไปในที่สุดทันผิงมั่นจากไปก่อนตอนนี้หลี่ซิงฉินก็ตามไป From left เลฮึงคำแอนแทมปิงแมน perform at the Cancer Charity Concertหลี่เซียนฉินเกิดปี1932มีชื่อกวางตุ้งว่าหลี่ฮงคุมเติบโตและเรียนหนังสือที่มาเก๊าเรียนการแสดงงิ้วและเข้าวงการบันเทิงฮ่องกงตั้งแต่อายุ16ปีได้รับบทนักแสดงสมทบหลากหลายบทบาทมีชื่อเสียงโด่งดังตอนอายุ24ปีเมื่อร่วมแสดงเรื่องหวงเฟยหงจากปี1956เป็นต้นมาแสดงหนังเกือบ400เรื่องส่วนใหญ่เล่นบทร้ายปี1972เป็นพิธีกรรายการวาไรตี้ของทีวีบี Enjoy Yourself Tonightที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางและแสดงละครกว่า50เรื่องหลายเรื่องรับบทเป็นแม่ที่มีนิสัยอ่อนโยนเมื่อปี2017ผลงานของหลี่เซียงฉินเป็นหัวข้อจัดแสดงนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์มรดกฮ่องกงในฐานะนักแสดงชั้นนำและศิลปินคุณย่าผู้เป็นที่รักโดยก่อนหน้านั้นปี2016หลี่เซียงฉินบริจาคสมบัติด้านละครนิ้วกวางตุ้งให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยรัฐบาลประกาศเกียรติคุณแก่นักแสดงหญิงว่า
ตลอดอาชีพการแสดงศิลปะมากกว่า60ปีหลี่ซิงฉินสร้างผลงานชั้นเยี่ยมให้แก่วงการนิ้วภาพยนตร์และโทรทัศน์ชีวิตส่วนตัวหลี่ซิงฉินแต่งงานกับซิวชุงกวานนักแสดงนิ้วร่วมวงการตั้งแต่ตอนอายุ20ปีทั้งสองมีลูกสาวด้วยกันคนหนึ่งก่อนอย่าขาดเมื่อปี1957นอกจากนี้หลี่ซิงฉินยังเคยรับองค์เหมยหลิงนางเอกชื่อดังจากบทอึ้งยงเวอร์ชั่น1983ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นลูกบุญธรรมหลังจากทั้งสองรักใคร่นับถือเป็นแม่ลูกกันจริงๆระหว่างร่วมแสดงบทแม่ลูกในละครยูไนเต็ดวีสแตนเฉือนคมเจ้าพ่อปี1984หลี่ซิงฉินเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งถึงความเสียใจและทำใจไม่ได้ที่องค์เหมยหลิงจบชีวิตตนเองจากไปด้วยวัยเพียง26ปีขณะที่ยังมีชื่อเสียงโด่งดังและการงานรุ่งโรจน์ยิ่งตอนนั้นเห็นลูกบุญธรรมมีสีหน้าทุกข์ใจแต่ยังไม่ทันได้คุยกันยิ่งเป็นเรื่องที่คาใจตลอดมาเพื่อนดาราร่วมอาลัยลันเจียอิงปิดฉากชีวิตด้านมืดวงการมายาฮ่องกงมะเร็งคร่าโอหยางเพื่อยซันนักแสดงดังฮ่องกงผู้รับบทอึ้งยงรุ่นแม่ต้องสิทธิ์ฉ่อยเปลือยชีวิตกว่าจะถึงจุดนี้ไม่ง่ายหลงตัวเองจนเกือบพังต้องสิทธิ์ฉ่อยเปลือยชีวิตกว่าจะถึงจุดนี้ไม่ง่ายหลงตัวเองจนเกือบพังต้องสิทธิ์ฉ่อยจากเด็กธรรมดาสู่นักสนุกเกอร์มือหนึ่งของประเทศไทยและเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ไปสูงสุดเป็นมือวางอันดับ3ของโลกซึ่งวันนี้เขาจะมาเปลือยชีวิตผ่านมาไม่ได้ง่ายกว่าจะมาถึงจุดนี้ทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่อง ONE 31เล่นสนุกเป็นเพราะที่บ้านมีโต๊ะสนุกต๋องเพราะว่าคุณแม่เป็นเจ้าของกิจการก็เลยโชคดีถ้าคุณแม่ไม่ได้ทำกิจการนี้ก็คงไม่ได้เล่นก็กินนอนอยู่บนโต๊ะเห็นทุกวันก็ซึมซับผมเริ่มตั้งแต่อายุ9ขวบแต่มาจริงจังตอนอายุ13ปีถ้าพูดถึงสนุกเกอร์หลายคนก็มองว่าเป็นกีฬาบางคนก็มองว่าเป็นการพนันพี่ต๋องรู้สึกยังไงต๋องเมื่อก่อนรู้สึกอย่างนั้นแต่พอมาถึงวันนี้ความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเราทำทุกวิถีทางให้พ้นจากพ.ร.บ.การพนันจริงๆทุกวันนี้ก็ยังกึ่งกีฬากึ่งการพนันแต่รอบนอกประเทศเราเขายอมรับว่าเป็นกีฬาเมื่อไม่นานมานี้ผมได้คุยกับเพื่อนเมืองนอกเขาคิดว่าเป็นกีฬาเขาไม่อยากเชื่อว่าที่ผมสร้างชื่อเสียงมามันยังไม่พ้นมลทินอีกเหรอแต่จริงๆมันไม่พ้นจริงๆแต่ว่าไม่อยากจะพูดว่ามันมีกีฬาที่ประเภทมันกึ่งการพนันเราก็รู้กันอยู่เมื่อไหร่หนอจะมีผู้ใหญ่ใจดีเล็งเห็นความสำคัญของพวกเราก็ทำทุกวิถีทางให้มันหลุดพ้นส่วนตัวผมคิดว่ากีฬานี้มันมีเสน่ห์ไม่ต้องใช้แรงปะทะจากเด็กธรรมดาเป็นนักสนุกเกอร์แล้วไปใช้ชีวิตที่ประเทศอังกฤษต๋องก็มาจากผลงานของผมโดยไม่ได้นัดหมายผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นเราเก็บชัยชนะได้มากขึ้นตอนนั้นเราอายุ13กว่าท่านอยากเห็นคนไทยได้เป็นแชมป์โลกสมัครเล่นซึ่งตอนนั้นไม่มีใครทำได้ท่านเห็นแววหรือเปล่าหรือว่ายังไงต๋องเขาอาจจะเห็นแต่ตัวผมไม่เห็นนะตอนนั้นท่านอยากเห็นคนไทยเป็นแชมป์โลกก่อนที่ท่านจะเสียซึ่งท่านเกือบได้เห็นผมมาได้เดือนหนึ่งก่อนท่านเสียอายุ 14-15 ไปต่อสู้ที่อังกฤษคนเดียวตอนไปอังกฤษ14ปีครึ่งเขาส่งผมไปเรียนก่อนซึ่งผมยอมรับว่าโมโหไม่พอใจเราอยากเล่นตอนนั้นภาษาก็ยังไม่ได้เลยผมเป็นใบ้อยู่ประมาณ 7-8 เดือนเมื่อก่อนมือถือก็ยังไม่มีทุกอย่างไม่มีต้องใช้จำกว่าจะมาพูดได้แล้วคนที่ส่งไปคือใครต๋องหนึ่งในนั้นมีคุณแม่ผมท่านยอมขายบ้านลงทุนกับลูกซึ่งไม่รู้ว่าเด็กคนหนึ่งจะประสบความสำเร็จมันไม่มีใครรู้หรอกตัวผมก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้แต่แกกล้าลงทุนสมัยก่อนก็ถือว่าเยอะหลายแสนอยู่ต
ตอนที่ไปอยู่ช่วงแรกๆมีปัญหาในเรื่องของการโดนเหยียดเรื่องชนชั้นไหมต๋องพูดตรงๆว่าโดนมาตลอดจากวันนั้นถึงวันนี้ผมไปปีที่สองผมสาบานกับพระเจ้าเลยว่าผมจะไม่กลับไปเหยียบที่นั่นอีกแค่เขามองเราไม่ต้อนรับเราเลยแล้วตอนนั้นไม่มีชื่อผมทนไม่ได้นะครั้งแรกที่ผมไปโดนกักตัว28ชั่วโมงผมได้วีซ่านักเรียนแต่ไปตอบว่ามาเล่นสนุกเกอร์เราตอบผิดจุดประสงค์เราไม่รู้เราเป็นเด็กภาษาก็ไม่ได้เลยดีกว่าสำหรับผมการตรวจสอบข้อมูล28ชั่วโมงมันเยอะเกินผมไม่อยากอยู่แล้วอังกฤษแล้วสรุปเขาให้เข้านะทั้งหมดทั้งมวลเราใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษเท่าไหร่ต๋องประมาณ35ปีเคยรู้สึกไหมว่ามันท้อแท้หลายๆอย่างต๋องแรกๆไปไม่ค่อยท้อเพราะเราเก็บชัยชนะได้มากกว่ามีรายได้ที่ดีมีสปอนเซอร์เข้ามาก็เลยไม่ท้อมันจะเริ่มท้อเมื่อ15ปีผ่านไปอยากกลับมาเมืองไทยอยากกินอาหารไทยอยากคุยภาษาไทยทำไม่ได้แพ้ก็ต้องอยู่นั่นเป็นความที่มันบั่นทอนหัวใจยิ่งอยู่ท็อปยิ่งกลับไม่ได้ผมถามว่าทำไมคนอื่นเขากลับได้ทำไมผมกลับไม่ได้ผู้จัดการทนหน่อยแม่ก็บอกว่าทนหน่อยนะลูกก็ทนไม่ได้มีฝีมืออย่างเดียวต้องมีความอดทนด้วยมีถึงขั้นร้องไห้บ้างไหมต๋องบ่อยเลยครับร้องไห้น้ำตาตกในสมัยก่อนมันไม่มีโทรศัพท์ต้องเขียนจดหมายหาแม่รายได้ในช่วงพีคที่บอกว่าเป็นกอบเป็นกำนี่เท่าไหร่ต๋องจะมีปี93ตอนนั้นเงินรางวัลผมได้อยู่ที่400,000กว่าปอนด์ยังไม่รวมสปอนเซอร์ก็ประมาณเกือบ30ล้านรวมๆช่วงนั้นที่เป็นอาชีพรวมๆเป็น100ล้านได้ต๋องก็แตะได้ตอนนั้นที่เป็นอันดับ3ของโลกชีวิตเป็นยังไงบ้างต๋องผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมไม่เคยอ่านข่าวตัวเองเลยเมื่อก่อนมันไม่มีมือถือไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรเลยดีกว่าผมแปลกใจที่เขาฟอลโล่เราตามเราก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านเราก็ไม่ใช่ดารานักแสดงได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นระหว่างแข่งบ้างไหมต๋องจริงๆแล้วเวิลด์สนุกเกอร์เขามาบอกผมตอนหลังว่าเขารู้ก่อนผมแต่เป็นกฎมารยาทของมืออาชีพว่าห้ามบอกนักกีฬาเพราะจะทำให้เขาเสียสมาธิวันนั้นผมเพิ่งแข่งมาผมดีใจมากนะตื่นตันแต่ออกมาทำไมมันเงียบไปหมดเลยผมก็งงออกคุณพ่อโดนยิงมันมึนไปหมดแล้วนักข่าวก็โทรมาเพราะมันเป็นโมเมนต์เดียวกันที่ผมเบรก147ด้วยวันนั้นมีน้ำตาไหมต๋องมีครับทั้งตกใจออกมาข้างนอกผู้จัดการผมร้องไห้ก่อนเลยผมก็งงว่าร้องไห้ทำไมเบรก147น้ำตาเยอะอย่างนี้ผมก็เลยถามแล้วเขาก็ตบไหล่ผมว่าพ่อเสียแล้วนะผมเลยบอกว่าแล้วทำไมไม่มีใครบอกเขาบอกว่าใครจะไปกล้าบอกนายกำลังแข่งอยู่ตอนนั้นมันสับสนไปหมดตอนนั้นผู้จัดการบอกว่าจะกลับเลยก็ได้นะแต่มันอยู่ระหว่างสะสมคะแนนเขาไม่ว่าผมก็เลยตัดสินใจไหนๆพ่อเสียแล้วนำพ่อกลับมาไม่ได้ก็เลยเล่นต่อจนถึงรอบชิงตอนนั้นก็ได้ฉายา2ฉายาด้วยกันมีแมว9ชีวิตแล้วก็ไทยทอร์นาโดมันคืออะไรบ้างต๋องไททอร์นาโดก็คือจากการแทงค่อนข้างเร็วจู่โจมแล้วเราก็ทำได้เมื่อก่อนความแม่นค่อนข้างชัดเจนซึ่งมันไม่มีใครทำได้เราก็เลยปลื้มใจเราเป็นหนึ่งในนั้นแต่จริงๆเราไม่ได้อยากมีเราคนเดียวนะเราอยากมีเรามากกว่านั้นแต่ตอนนั้นไม่มีใครเราอยากมีเพื่อนเราอยากมีอะไรที่อยากให้คนไทยเก่งเยอะๆคนไทยมีคนเก่งเยอะแต่ยังไปไม่ถึงดวงดาวมันมีหลายองค์